بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้เสียสละทรัพย์สมบัติมาในวันนี้และท่านผู้ที่มีเกียรติทุกคนนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือกันในเรื่องราวของอิสลามนั้นถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นสิ่งที่เป็นความดีก็แล้วกันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติเพราะว่าเราคือคนสองโลกอยู่ดุนยานี้เพื่อปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีและกลับไปสู่อาคิเราะห์เราจะได้กลับไปในสภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รอต้อนรับบ่าวของพระองค์เพราะนั้นพี่น้องครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยหรือคนที่เป็นมุมินเนี่ยลาตะซันลิฟาวาติดดุนยาอย่าได้โศกเศร้ากับเรื่องราวของดุนยาที่มันหลุดลอยจากเราไปไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามวะลายะตัมบิฮาและอย่าได้ให้ความเสียใจเกิดขึ้นกับเราวะลายัรฮะบูมินกะวาริซีและไม่ต้องกลัวถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากในดุนยาลิอันนะฮาซาอิละตุนซาฮิบะตุนฮากีรอตุนฟานียะตุนเพราะดุนยานั้นเราต้องจากมันไปและถ้ามันมีความสำคัญนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าเพียงปีกยุงน้ำสักหยดเดียวจะไม่ให้คนกาเฟรดื่มแต่จะอยู่อย่างไรให้เข้าใจเรื่องของดุนยาที่เรามาอยู่จะอยู่อย่างไรในสภาพที่ไม่สมความปรารถนาแล้วไม่เสียใจง่ายนิดเดียวครับพี่น้องอยู่อย่างการศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามถ้าเราอยู่แล้วเนี่ยไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยทุกอย่างมันจะว้าวุ่นหมดเลยเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะมันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิซะตันดองกาใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นพี่น้องครับคําว่าคับแค้นเนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีบางครั้งเรามีเป็นร้อยล้านแต่ว่าไม่มีคำว่าพอนี่คือ
คับแค้นในการดำเนินชีวิตในดุนยาแต่คนที่เข้าใจศาสนาล่ะครับพี่น้องเวลาเขาโดนบาลาเนี่ยเขาจะยิ้มรับเขาจะสุญูดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ก็ไม่สอบอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตาลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบบางครั้งสอบให้รวยบางครั้งสอบให้จนบางครั้งสอบให้เราไม่ได้รับความสมหวังแต่คนที่จะรู้ว่านี่คืออัลลอฮ์สอบฉันคือคนที่เข้าใจศาสนาเท่านั้นไมยูริดิลลาฮูบิฮีคอยรันยูฟักกีฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้เขาได้รับกับความดีหรือจะให้ได้สวรรค์ในอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาจะมีทรัพย์หรือยากจนจะมีลูกจะมีริสกีอะไรมากมายก่ายกองรู้หมดเลยพี่น้องครับวัลอัมวาลวันเอาลาดวะดาอิยะทรัพย์สมบัติก็ดีลูกหลานก็ดีเป็นของฝากจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นของฝากแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับของฝากที่อัลลอฮ์ให้เรามาจะให้เขาเรียนรู้ในเรื่องราวที่เขาจะรอดในอาคิเราะห์ไหมดุนยาเนี่ยพี่น้องจำเอาไว้คนในเราคุณก็รอดคนดีก็รอดสัตว์ก็รอดแต่เราจะทำยังไงให้เรารอดในวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพให้เราพิจารณาและก็ตึกตองพี่น้องครับโลกที่มันวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้นะพี่น้องพี่น้องทราบไหมเพราะอะไรท่านอิบนุกอยยิมบอกว่ากาซีรุมมินันนาสลายับฮามุมินัริซกิคนส่วนใหญ่ในโลกดุนยาในปัจจุบันนี้ไม่เข้าใจว่าริซกีนั้นคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์จึงไม่มีเวลาในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาคนส่วนใหญ่ในดุนยานี้ที่ผมได้สัมผัสหนักนะครับคำพูดที่จะพูดต่อไปนี้แตกต่างกับคนกาเฟรแค่ชื่อเนี่ยเยอะพอรัฐบาลบอกว่าเสรีเรื่องกัญชาเสรีเรื่องใบกระท่อมนั่งขายกันเหมือนกับเป็นของฮาลาลพี่น้องฟังคำพูดของชาวสวรรค์นะคนชาวสวรรค์พูดเอาไว้ลายากุรอนนะกุมซียามุรยุเลนวะศอลาตุฮูการถือศีลอดของคนคนหนึ่งการละหมาดของคนคนหนึ่งอย่ามาลวงเจ้านะพี่น้องครับนี่คือการมองที่ลุ่มลึกของอุมัรบินคอตอบเห็นคนละหมาดเห็นคนบวชเหมือนกับท่านบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อว่าเป็นคนดีวะลากินยันซูรูอิลาซิดกิฮิอิซาฮัดดะสะให้ดูว่าคนที่ละหมาดเก่งและบวชเก่งทั้งฟัรดูและสุนัตเนี่ยเวลาพูดเรื่องศาสนาน่ะโม้เขามั้ยวะอิลาอามานะติฮิอิซูตุมินะเมื่อเพื่อนบ้านสังคมอย่ามาให้ความไว้วางใจเขาโกงเขาไหมสำหรับคนละหมาดคนบวชนะครับคนไม่ละหมาดไม่บวชไม่เกี่ยวอันที่สามที่ผมมายกว่ากัญชาและกระท่อมเป็นฮารอมวะอิลาวะรอยฮีตารกุสุบฮาตในเมื่อเขาเป็นคนวะเราะเป็นคนซอละเป็นคนละหมาดและเป็นคนบวชทิ้งของสงสัยไหมยังไม่รู้ว่าฮาลาลหรือฮารอมเนี่ยเขาทิ้งไหมพี่น้องแต่ทุกวันนี้พอรัฐบาลบอกว่าฮาลาลพี่น้องครับพ่อแม่ดูแลลูกไม่ได้แล้วเขาอยู่ในกลุ่มของเขาแล้วเขาอยู่ในกวนของเขาแล้วฉะนั้นนี่คือความเลวร้ายที่
เราทุกคนที่มีหน้าที่จะต้องตาอาวานูเหมือนกับที่จะต้องตาอาวานูในวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับเรามาพิจารณาบุคคลในยุคต้นๆที่เขาขยายอิสลามมามากมายก่ายกองจะเป็นอบูบักรหรือจะเป็นอุมัรก็ตามเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยเรานี่น่าจะอยู่นรกก้นบึ้งการทำงานของคนเหล่านี้ใช่ไหมครับพี่น้องอุมัรเนี่ยจะดักดูฮุไซฟะห์บินยามานว่าถ้าในมะดีนะห์มีการตายเกิดขึ้นอุมัรจะไม่ไปละหมาดจนกว่าจะเห็นฮุไซฟะห์บินยามานเนี่ยไปละหมาดอุมัรจึงไปละหมาดตามเพราะนบีได้บอกความลับให้กับฮุไซฟะห์บินยามานไว้ว่าในมะดีนะห์เนี่ยมีมุนาฟิกีนพวกหน้าไหว้ล้างหลอกกี่คนบอกฮุไซฟะห์หมดเลยเป็นความลับและทำไมไม่บอกไซนาอุมัรพี่น้องครับปัญหาทุกปัญหาเนี่ยนะถ้าใครก็ตามไปถามไซนาอุมัรอุมัรจะถามว่าปัญหาที่ถามฉันเนี่ยถามนบีมาแล้วหรือยังถ้าบอกว่าถามมาแล้วรอสักครู่หนึ่งอุมัรจะลากดาบออกมาละค่ะนั่นคือคุลาฟาอิรอซิดีนและเราสหาบะแต่เรานี่แหละครับพี่น้องเป็นวันมาวันนี้ใครตายวันนี้จะยกบ้านที่ไหนวันนี้จะเปิดเซเว่นที่ไหนนี่ไงงานของคนยุคหลังพี่น้องฉะนั้นเราเนี่ยเป็นประชาชาติที่ประเสริฐกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายในโลกดุนยานี่70ประชาชาติด้วยกันประชาชาติของนบีมุฮัมมัดสุดยอดเพราะอะไรครับกุนตุมคอยรออุมมะตินกุคริยัตลินนาสตามูรูนบินมารูวะตันฮาวนานินมุงกัรวะตุมินูนบิลละพวกท่านคือประชาชาติตัวอย่างที่เกิดมาในหมู่บรรดาประชาชาติทั้งหลายเป็นประชาชาติตัวอย่างเพราะอะไรเจ้าสั่งใช้กันในเรื่องดีและปามกันในเรื่องชั่วเรื่องดีก็คืออัลอะกีดะห์เรื่องชั่วก็คือชิริกแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับกำลังจะปลุกผีบรดอกขึ้นมากำลังจะมีหมอดูที่โน่นหมอดูที่นี่นี่คือยุคสุดท้ายที่นบีได้พูดเอาไว้ตัวอย่างของคนดีที่อุมัรบอกว่าเวลานี้นะให้คนในโลกดุนยาเนี่ยทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ใช่จะไม่เท่ากับอบูบักคนเดียวท่านฟังให้ดีเวลานี้ท่านติดเงินมาเท่าไหร่และเงินที่ติดมาจะบอกของฉันวาตูกุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นวาอาตาฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ให้ท่านไว้วาอัมฟิกูมิมมาญาละกุมมุสตักละฟีนะฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของไหนของเราอ่ะไหนของเราพี่น้องฉะนั้นวารดัตอักบารุนกะซีรอตุนซอฮีฮะตุนฟีฟัดลิอบีบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุข่าวอันมากมายก่ายกองและเป็นหะดีษซอฮีหได้มีมาพูดถึงความประเสริฐของอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้พี่น้องตั้งใจฟังแต่จะบริจาคหรือไม่ใครบังคับใครไม่ได้และให้ตระหนักว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเพียงผู้จัดการหรือเราเป็นเจ้าของลูกที่เรามีหลานที่เรามีได้เรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาบ้างไหมคนที่ไม่ส่งลูกเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาก็คนที่บอกว่านี่ลูกฉันนี่ทรัพย์ฉันนี่ที่ดินฉันผมไปบรรยายที่อุตรดิตถ์เมื่อวันศุกร์เนี่ยขากลับมาเนี่ยมันสว่างกุฏิว่าแล้วมาเห็นป้ายที่ขายที่ดินกันนับไม่ถ้วนพี่น้องอีตอนมีทำไมไม่ฉลาดอย่าแกล้งโง่ในเรื่องของอัลลอฮ์ฉะนั้นมายุคบิรุนาฟีรอซูลุนาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุวะตันอันกุวะติอีมานอบีบักรท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ได้พูดถึงอีหม่านที่เข้มแข็งของท่านอบีบักรินศิดดิกท่านได้พูดถึงอีหม่านที่เข้มแข็งถึงอบูบักรินศิดดิกพี่น้องครับท่านบอกว่าอัลอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่ามันอัมฟะกะซาวไยนีมินชัยอ์นมินันอัชยาฟีซะบีลิลลาห์ดุอียามินอบวาบญานีอันญันนะท่านนบีบอกว่าใครก็ตามได้บริจาคคู่หนึ่งจากสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งต่างๆไปในทางของอัลลอฮ์หมายความว่าบริจาควัวคู่หนึ่งแกะคู่หนึ่งแพะคู่หนึ่งบริจาคเป็นคู่เลยบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์เขาก็จะถูกเรียกจากประตูต่างๆคือประตูสวรรค์ยาอับดัลลอฮ์โออับดัลลอฮ์เอ๋ยฮาซาคอยรนี่คือดีที่สุดฟะมันกานะมินอัลศอลาห์ใครก็ตามที่เป็นคนที่ละหมาดพี่น้องฟังนะครับละหมาดของบุคคลที่จะมีผลในการดำเนินชีวิตในดุนยานี้ท่านนบีบอกว่าท่านนบีบอกว่าอินนัสศอลานี่เป็นอัลกุรอานอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟาซาอิวันมุงกัรแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งในสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีในสิ่งที่เป็นเรื่องมุงกัรต่างๆเมื่อการละหมาดของคนคนนั้นเป็นการละหมาดที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาเป็นไปไม่ได้ในการที่เขาจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นนวาฟิลเรื่องของการบริจาคเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการทำอุมเราะห์ถ้าละหมาดปัดดูสามารถยับยั้งสิ่งชั่วได้และวะมันกานะมินอะลิญิฮาดใครก็ตามที่เป็นบุคคลที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเขาก็จะถูกเรียกจากประตูยิฮาดในวันอาคิเราะห์ดังนั้นวะมันกานะมินอะลิศอดะกะห์และใครก็ตามที่เป็นบุคคลที่บริจาคอยู่ตลอดเวลาและก็ตรงประเด็นวะมันกานะมินอะลิศอดะกะห์ดูอียามิมบาบิศอดะกะห์เขาก็จะต้องถูกเรียกจากประตูของการทำซอดาเกาะห์ วะมันกานะมินอะลิซิยามและใครก็ตามเป็นคนที่ถือศีลอดทั้งฟัรดูและซุนัตดูอียามิมบาบิซิยามวะบาบิรอยานเขาก็จะต้องถูกเรียกจากประตูของการถือศีลอดที่เรียกว่าประตูอัรอยาน 4-5 อย่างที่กล่าวมานี้ท่านอบูบักอยู่ด้วยฟะกอลาอบูบักท่านใดนั้นท่านอบูบักรินิสิดีกกล่าวว่ามาอะลาฮาซัลลซียุดอามินติลกัลอบวาบมินดารูรอตินท่านอบูบักบอกว่ามีไหมจำเป็นที่เขาจะต้องถูกเรียกทุกประตูถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลประตูยิฮาดประตูละหมาดประตูซอดาเกาะห์ประตูแห่งการทำความดีทั้งหลายเนี่ย 4-5 ประตูเนี่ยมีไหมที่จำเป็นจะต้องถูกเรียกทุกประตูในคนคนเดียวท่านครับก็ละนะอัมนบีก็บอกกับอบูบักว่าวะอัรยูอันตะกูนะมินฮุมยาอาบาบักหวังว่าท่านนั่นแหละที่เป็นคนเดียวที่จะถูกเรียกทุกประตูพี่น้องทั้งหลายครับให้เราพิจารณาว่าจะได้รับริซกีเยอะๆจ
จะถูกทดสอบหรืออะไรก็ตามหรือความยากจนก็ตามหรือความไม่สมหวังก็ตามนั่นถือว่าเป็นการทดสอบทั้งหมดวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟิวัดยูวะนักซิมมินัลอัมวานวัลอัมพุซิวัสซะมารอตวะบัสซิริซอบิรีนอัลลอฮ์บอกว่าเราสอบเจ้าแน่เราสอบเจ้าแน่ถึงความกลัวความหิวความตายความยากไร้และพืชพันธุ์ธัญญาหารจะไม่ผลิตผลแต่อัลลอฮ์บอกในตอนสุดท้ายว่าวะบัสซิริซอบิรีนจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนพี่น้องทั้งหลายครับในอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่90ที่ในเรื่องของสบัดแต่สังคมมุสลิมส่วนใหญ่ที่พลาดหวังทุกวันนี้คืออ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายอ่านกุรอานและไม่ดูความหมายพี่น้องครับมีชายคนหนึ่งได้ถามอิบนุมัสอูดว่าโอ้ท่านอิบนุมัสอูดเอ๋ยขอท่านจงสั่งเสียฉันด้วยท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าอิซาซะมิอะตัลลอฮะยะกูลุยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์กล่าวว่าโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายท่านจงสดับรับฟังถ้าเป็นเรื่องที่ดีอัลลอฮ์จะใช้ถ้าเป็นเรื่องที่ชั่วอัลลอฮ์จะห้ามฉะนั้นถ้าเราดูอัลกุรอานเราอ่านความหมายของกุรอานพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านกุรอานอายะห์เดียวตั้งแต่อิซาถึงซุบฮีอินตุอัซซิบะฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกถ้าพระองค์ลงโทษพวกเขาเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์พระองค์จะลงโทษทำไมเราเคยทบทวนอัลกุรอานสักอายะห์หนึ่งไหมฉะนั้นที่ผมบอกตอนต้นรายการว่าสังคมทุกวันนี้ที่เป็นสังคมแบ่งเวลาในการที่จะศึกษาแบ่งเวลาในการที่จะเรียนรู้ไม่ได้เนี่ยคือสังคมที่มองว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์ก็มุ่งหน้าในการที่จะแสวงหาริซกีอย่างเดียวพอได้มาแล้วเราก็ลืมว่าใครเป็นคนให้ใช่ไหมครับพอเราบอกว่าได้มาด้วยความสามารถของเราเองก็แสดงว่าคนจนในดุนยานี่ไม่มีเพราะขยันเท่าไรได้เท่านั้นแต่บางคนครับทำงานแม้กระทั่งวันศุกร์ก็ไม่มีเวลาละหมาดก็ยิ่งจนหนักไปกว่าเดิมเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้เคยผ่านอายะนี้เลยอาอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตอนิรรอญีมวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮูมักรยาวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบแปลว่าอะไรอ่านก็อ่านได้ทุกคนแปลว่าอะไรตับเซตภาษาไทยมีศิษย์เก่าอาหรับแปลไว้ทั้งเล่มใครก็ตามยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนพี่น้องครับสำหรับบุคคลที่แบ่งเวลาในการที่จะเรียนรู้แบ่งเวลาในการที่จะหาความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์ให้เลยและคนเหล่านี้เมื่อได้มาแล้วเขาก็จะบอกว่าต้องทำหน้าที่ต้องใช้จ่ายไปในทางของอัลลอฮ์เช่นเราเนี่ยนะครับพี่น้องทำธุรกิจได้ปีหนึ่งเป็นล้านเราดีใจหรือเฉยๆกับริซกีที่อัลลอฮ์ให้มาคนที่เข้าใจในอัลลอฮ์เนี่ยคนที่เข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์จะรวยสักกี่ร้อยล้านก็ช่างไม่ดีใจจะโดนบาลาขนาดไหนก็ช่างไม่เสียใจเพราะอะไรก็บอกมาแล้วไงเราสอบเจ้า
บางคนพี่น้องครับดีอกดีใจที่อัลลอฮ์ให้เราขนาดนี้แต่ไม่เคยคิดเลยว่าส่วนกำไรที่ได้มาเป็นล้านสิทธิของคนยากจนสิทธิขององค์กรที่ทำงานศาสนาสิทธิที่บริจาคในวันนี้มีอยู่ในเงินก้อนนี้เราหรือไม่ที่เราจะเป็นคนที่บริจาคง่ายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต้องคิดตลอดเวลาว่านี่ของอัลลอฮ์นี่ของอัลลอฮ์นี่ของอัลลอฮ์และเมื่ออัลลอฮ์ให้เรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จับจ้องดูหรือไม่ว่าเราจะจ่ายไปในทางไหนพี่น้องครับดุนยานี่อยู่ยากดุนยานี่อยู่ยากพี่น้องจำเอาไว้คนเนรคุณอัลลอฮ์ให้ไหมคนกาเฟตอัลลอฮ์ให้ไหมคนรักอัลลอฮ์รอซูลอัลลอฮ์ให้ไม่ให้เหมือนกันสอบแต่ถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาล่ะทำไมล่ะอัลลอฮ์ให้คนกาเฟตมากมายเหลือเกินแต่เราเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่สุญูดต่อล่อรักอัลลอฮ์ทำไมสอบอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าท่านไม่ผ่านเพราะไม่เข้าใจว่าอัลลอฮ์รักอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบแต่เราไม่ได้เคยไปนั่งในวงศาสนาเลยจะรู้ได้ยังไงว่าเราสอบก็รู้ว่าเราเกียรติพี่น้องครับอัลกุรอานอายะห์หนึ่งเก็บไปคิดครับเราบัสตัลลอฮุริสกลิบาดีฮีละบะกาฟิลอัรถ้าหากว่าอัลลอฮ์เนี่ยแผ่ความเมตตาใครขอเท่าไรได้เท่านั้นใครขอเท่าไรได้เท่านั้นใครขอเท่าไรได้เท่านั้นอัลลอฮ์บอกว่ามันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินเข้าใจไหมครับขอล้านหนึ่งอัลลอฮ์ให้ล้านหนึ่งแต่บางคนขอล้านหนึ่งอัลลอฮ์ให้ 50,000 ผมยกตัวอย่างกับอายะห์ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ถ้าอัลลอฮ์นั้นได้แผ่ความเมตตาให้กับเบาทุกคนขออะไรได้เท่านั้นขออะไรได้เท่านั้นมันจะสร้างความหายนะบนพื้นแผ่นดินนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วขอ1ล้านได้ 50,000 ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับถ้าผมจะถามว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ใน2นิ้วมือของอัลลอฮ์จะให้ใครเกลียดใครรักใครชอบใครมันอยู่ที่พระองค์ใช่ไหมครับเมื่ออัลลอฮ์รู้ใจของมนุษย์ทุกคนผมตั้งชื่อว่าคนคนนี้ชื่ออับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เนี่ยขอกำไรปีนี้ในการทำธุรกิจ1ล้านอัลลอฮ์บอกเราให้แกไม่ได้หรอกถ้าให้แกแล้วแกเนรคุณเอาไป 50,000 แต่อับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจศาสนาพอได้ 50,000 สุญูดกับอัลลอฮ์เลยครับเพราะอัลลอฮ์รักฉันไม่ให้ฉันเป็นชาวนรกถ้าให้ฉันมาหมดฉันก็อาจจะเนรคุณได้พี่น้องอยากจะฟังหน่อยมั้ยล่ะอายะที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์เวลาให้รวยเราต้องการอย่างนี้ที่จะช่วยงานในวันนี้ให้ได้พี่น้องเราไม่ได้มาพูดเอาใจกันพูดเอาใจมันแก้ปัญหาไม่ได้ทำไมล่ะครับยิ่งพูดศาสนายิ่งพูดสุนนะเยอะๆบิดาเต็มบนเมืองไปหมดพี่น้องครับฟังซูเราะห์ตาวบะห์อายะห์ที่75ถึง77ให้ดีและเก็บเอาไปคิดพี่น้องครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من آهد الله أياني نيركون ส่วนหนึ่งจากบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์นั้นมันอาฮัดัลลอฮ์บุคคลที่สัญญากับอัลลอฮ์ไว้ว่าละอินอาตานามิมฟัดลิฮีละนัสซัดกอนนะวะละละกูนันนะมินัสซอลิฮีนถ้าหากว่าอัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเราจากความโปรดปรานของพระองค์แน่นอนเลยเราจะบริจาคถ้าอัลลอฮ์ให้ความร่ำรวยกับเราวะละนะกูนันนะมินัสซอลิฮีนแน่นอน 100% เราจะเป็นเบาที่ซอละฟังให้ดีนะครับเก็บเอาไปคิดด้วยซูเราะห์ตาวบะห์อายะห์ที่75ถึง76ฟะลัมมาอาตาฮุมมินฟัดลิฮิ
พออัลลอฮ์นำริสกีมาให้มากมายกายกองบาคีลูบิฮีมันตันนีครับมันเนรคุณครับพี่น้องพี่น้องว่าเบาข้อลอดประเภทนี้นะมีไหมครับมีไหมครับทุกวันนี้คนที่บอกว่านี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันสุดท้ายเราออกมาเนี่ยมีอะไรติดตัวมาบ้างดีนะครับที่เรากลับไปในกุโบไปหาอัลลอฮ์ยังมีผ้าขาวสามผืนยังมีไม้ลงเก่าๆยังมีหมอนดินให้คนไปฝังให้คนไปยืนดูจะได้คิดไอ้ที่เหลือล่ะที่เหลือน่ะไปไหนอีตอนมีไม่ให้อีตอนที่กำลังรักทรัพย์อีตอนที่หวังรวยและกลัวจนไม่ให้เนี่ยเวลาเนี่ยโอกาสทองใช่ไหมการทำซะดะกอฮ์ที่อัลลอฮ์จะรับต้องตรงประเด็นอิหม่ามต้องการอะไรปล่อยไปเลยเดี๋ยวเอาจากผมด้วยครับอิหม่ามฉะนั้นพี่น้องผมเนี่ยคุยอะไรก็มันสนุกมันคุยศาสนาผมเข้าโรงพยาบาลวันพฤหัสกลัวจะมางานอิหม่ามอะห์มัดไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์คว่ำก็ไม่ได้ดูแผลเลยอยู่10วันเนี่ยมันบวมมาตรงนี้ครับหมอผ่าตัดเจาะเข้าไปเนี่ยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์วันพฤหัสออกจากโรงพยาบาลบ่าย2โมงต้องขับรถไปบรรยายที่อุตรดิตถ์กลับมาเมื่อวันศุกร์เพราะนั้นคนที่รักอัลลอฮ์และรักรอซูลคุยอะไรก็ไม่สนุกเหมือนกับคุยเรื่องราวของศาสนาฟาตาฟะลัมมาอาตาฮุมมินฟะตลีบะคิลูบิฮีพออัลลอฮ์ให้มันได้รับกับความร่ำรวยเหมือนกับที่มันขอไว้มันตะหนีทันทีครับมันพลิกสัญญาเลยพี่น้องว่าคนเหล่านี้มีเยอะไหมไปทบทวนชีวิตอาจจะที่อัลลอฮ์ให้เรารวยนะอาจจะให้อย่างโกรธไม่ได้ให้อย่างรักให้อย่างโกรธคืออะไรครับนี่ของฉันนี่ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันที่นาลัดเผาก็ของฉันที่นครนายกก็ของฉันที่ฉะเชิงเทราก็ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันจะบริจาคได้ไหมเนี่ยก็ของฉันทั้งหมดเนี่ยพี่น้องฉะนั้นวะตะวัลเลาพี่น้องครับบักคิลและผินหลังให้ลืมสัญญาที่ให้กับอัลลอฮ์ไว้วะฮุมมุริดูนผินหลังให้เลยฟากอบะฮุมนิฟากอนฟีกุลูบิฮิมอิลายอมิยัลกอนะฮูบิมาอัคละฟุลลอฮะมาวาดูฮูวะบิมากานูยักซิบูนพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็ได้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสุดท้ายคืออะไรครับเป็นคนนิฟากเป็นคนปิ้นปอกเป็นคนมูนาฟิกีนในหัวใจของเขาจนกระทั่งไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาได้บิดผิวกับอัลลอฮ์ไว้ในสิ่งที่เขาเล่านั้นได้สัญญากับอัลลอฮ์ไว้ฉะนั้นพี่น้องครับคนเหล่านี้จะมองว่าซะกาตคือภาษีพอนบีส่งคนไปเก็บซะกาตมันบอกว่าเฮ้ยนบีส่งคนมาเก็บภาษีไม่ให้พี่น้องครับญาติของชายคนนี้ยืนกับท่านรอซีอยู่ก็บอกว่าโอ้ซาลาบะอัลลอฮ์ลงวะฮีมาห้ามรับซะกาตแกแล้วเพราะแกบิดผิวกับอัลลอฮ์ที่อ่านให้ฟังนบีถึงอายันอบูบักเป็นคอลิฟะรีบเอาซะกาตมาให้อบูบักบอกว่าเมื่อรอซูลรับไม่ได้ฉันจะรับได้ยังไงอบูบักถึงอายันกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์อุสมานเป็นคอลีฟะชายคนนี้เอาซะกาตมาให้กับอุสมานอุสมานบอกว่าเมื่อนบีและอบูบักรับไม่ได้ฉันจะรับได้ยังไงยังไม่จบนะครับชายคนนี้อยู่มีชีวิตถึงท่านไซนาอุมัรเอาซะกาตมาให้ไซนาอุมัรที่คิดได้ว่าเคยสัญญากับอัลเลาะห์ไว้เอามาให้อุมัรบอกว่าเมื่อนบีรับไม่ได้อบูบักรับไม่ได้อุสมานรับไม่ได้ฉันจะรับได้ยังไงสุดท้ายชายคนนี้นั่งเอาฝุ่นทรายโรยหัวพิกลจริตพี่น้องครับโอกาสทองยังมีกับเราเยอะเบาของอัลเลาะห์คำว่าสายไม่มีคุณจะเนรคุณมาขนาดไหนก็ช่าง
กลับตัวให้ทันวันที่เบาของอัลลอฮ์กลับตัวได้พี่น้องรู้ไหมอะไรนบีเปรียบเทียบเหมือนชายคนหนึ่งขี่อูฐไปกลางทะเลทรายพี่น้องพอขี่อูฐไปกลางทะเลทรายเนี่ยอยู่ๆบนหลังอูฐมีทุกอย่างพร้อมอูฐสลัดชายคนนี้ตกจากหลังเพนครับเพนครับนบีเปรียบเทียบคนที่กำลังทำบาปเนี่ยอัลลอฮ์น่ะสิ้นหวังแล้วแต่วันใดที่เขามาตอบัตตัวเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนชายคนเนี้ยอัลลอฮ์ดีใจกำลังนั่งเอามือก่ายหน้าผากอยู่อูดมายืนข้างๆในขณะที่สิ้นหวังแล้วที่จะได้อูดคืนมาและเสบียงบนหลังอูดอูดมายืนข้างๆชายคนเนี้ยความดีใจอ่ะนะโดดขึ้นจับตะโงดอูดและบอกว่าอัลลอฮุมมะอันตะรออันตะอับดีอัลลอฮ์ท่านน่ะเป็นบ่าวฉันนะวะอานะร็อบบุกะแต่ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของท่านความที่อัลลอฮ์ดีใจอ่ะเหมือนกับชายที่ได้อูดคืนมาฉะนั้นพี่น้องครับมันตะกัรบะอิลัยยะซิบรอนใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเราศอกหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์มาหาวันใครวิ่งเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งเข้ามาหาเพราะนั้นเราอย่าเป็นบุคคลเหมือนกับอายะที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ว่ามันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิสตันดองกาใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันอัลลอฮ์บอกฉันจะมีให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นชีวิตอย่างคับแค้นนี่อัลลอฮ์ให้มีทรัพย์เป็นร้อยล้านพันล้านแต่มันก็ยังไม่มีคําว่าพอวะนะซุรุฮูยามันกิยามะติอามาเราจะรวบรวมคนเหล่านี้ในวันอาคิเราะห์ในสภาพที่ตาบอดเพราะตอนอยู่ดุนยาตามองเห็นแต่ใจบอดกอลลิมาสัตตานีอามามันบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ทำไมท่านจึงรวมอยู่กับคนให้ฉันรวมอยู่กับคนตาบอดแล้วก็กุนตูบาซีรอตอนฉันอยู่ดุนยาฉันมองเห็นก็ล่ะอัลลอฮ์บอกว่าอัตตกายาตุนาองค์การของเราได้มาถึงเจ้าฟานาซีตาฮาเจ้าทำเป็นลืมอ่านแล้วไม่เคยวิเคราะห์อ่านแล้วไม่เคยดูความหมายว่ากาซาลิกายอมาตุนซาวันนี้ท่านถูกลืมอยู่ในนรกเรื่อยไปก็แล้วกันฉะนั้นพี่น้องครับโอกาสที่จะเคลียร์ทุกอย่างวันนี้ได้เลยช่วยอิหม่ามอามัดวงอารีและก็ไปรอรับรางวัลในวันอาคิเราะห์ผมถามว่าคงไม่ผิดนะที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยทำไมเรายากเหลือเกินในการบริจาคฮะทำไมเรายากเหลือเกินในการบริจาคพี่น้องในกุรอานทั้งเล่มมีบอกไหมมูฮัมหมัดมี 100,000 ต้องบริจาค 50,000 มีบอกไหมครับเจอไหมครับไม่มีในกุรอานไม่มีในซุนนะห์รอซูลและทำไมเราจึงยากในการที่จะบริจาคตาวานูอัลันบิริวัตตักวาจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความดีและเป็นความจำเกงต่ออัลเลาะห์150 บาท100 บาท1 ดีนาร์ท่านทำด้วยใจบริสุทธิ์อัลลอฮ์จะไปอภิบาลให้ใหญ่ไม่กับภูเขาอูฮุดในวันอาคิเราะห์แต่เราก็ไม่กล้าทำเพราะซัยฏอนมารร้ายมันเป็นศัตรูกับเราอย่างชัดเจนฉะนั้นสุดท้ายขอฝากบทความอันนี้หน่อยนะครับเหลือเวลาอีก10 นาทีพี่น้องครับวะมาซัมมาฮุลลอฮุตะอาลากะซีรอนฟะลาฮัดดะละสิ่งที่อัลลอฮ์เรียกว่ามากนั้นไม่มีขอบเขตครับไม่มีขอบเขตวะอินนัลมาละแท้ที่จริงทรัพย์สมบัตินั้นมาดามะฟียะดิกะฟะฮุวะลีวารอซาติกะทรัพย์สมบัตินั้นตราบใดที่ยังอยู่ในมือเราพี่น้องมันก็จะเป็นมรดกใช่ไหมวะบิตตะซัดยุกิซอรอละกะ
วันใดที่เจ้าบริจาควันนั้นจะเป็นของท่านทันทีในวันที่เราไปอยู่ในกุโบร์ก็อัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมวะมาตุกอดดิมูลิอัมฟุซิกุมมินไคริน ตะจิดูฮูอินดัลลอฮ์ย้ำว่ามาตุกอดดิมูลิอัมฟุซิกุมมินไคริน ตะจิดูฮูอินดัลลอฮ์แปลว่าอะไรและความดีใดๆที่ท่านประกอบล่วงหน้าเอาไว้ตะจิดูฮูอินดัลลอฮ์ท่านจะไปพบหน้าที่อัลลอฮ์ในวันนั้นฟะมาดามันมาลูฟียะดิกะฟะฮุวะฟานินพี่น้องทั้งหลายครับตราบใดที่ทรัพย์เนี่ยอยู่ในมือของท่านฟะฮุวะฟานินมันก็เสียไปทีนี้ล่ะครับเจ็บแล้วครับที่ผมบอกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไปกินอาหารตามห้างตามร้านใหญ่ๆมื้อหนึ่ง 7,000 8,000 5,000 แต่บริจาค100บริจาค200บริจาค300ทำไมเราคิดว่ามันเยอะล่ะเวลาเราเสียไปเรื่องที่ไร้สาระทำไมเราเสียไปได้พี่น้องครับทุกคนต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ไหมทุกคนเนี่ยต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ไหมลันตะซูละกอดมาอับดุลยอมันกิยามะห์สองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะห์ยืนตรงนี้ฮัตตายุสอาลาอันอัรบะอิดจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึง4ประการง่ายหนึ่งอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาหูอายุของเจ้าตายตอน70แต่ตอนอาเกนบาเล็กจนกระทั่งก่อนตายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในบ้านอะไรบ้างเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในบ้านอะไรบ้างพี่น้องครับสามีที่ดีสามีที่ดีน่ะต้องนอนหลับไปกับภรรยาด้วยกับศาสนากลางวันก็ทำงานภรรยาอาจจะขายของสามีอาจจะทำงานหนักก็มานอนหลังจากอิชาแล้วเปิดทีวีดูสิครับเปิดทีวีดูสิครับว่าครูบาอาจารย์เขาพูดอะไรบ้างเราก็รักนางให้หลับไปในเรื่องของศาสนามีไหมครับสามีภรรยาคู่ใดก่อนนอนคุยกันในเรื่องของศาสนาจนกระทั่งหลับถามว่าเรารักนางไหมรักแต่เคยให้นางได้รับรู้ในเรื่องศาสนาจากเราบ้างไหมไม่เลยนั่นท่านเป็นศัตรูกับนางแล้วอย่ารักกันในทางของไซตอนสามีภรรยาคู่ใดก็ตามต้องรักกันในทางของอัลลอฮ์อายุเรา70ตายไปน่ะช่วงอาเกนบาเล็กจนจะถึงจะถึง60 70เนี่ยมีอะไรเป็นตัวอย่างกับที่ดีกับคนในหมู่เก็มมีอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนในหมู่บ้านถูกถามครับสองวันอุมรีฟีมาอับลาหูอายุของเจ้า70 80หมดไปวันยัสดีฟีมาอับลาเรือนร่างของเจ้าก่อนที่ตาจะมองไม่เห็นก่อนที่หูจะฟังไม่ได้ก่อนที่มือและเท้าจะกระดิกกระเดี้ยไม่ได้ใช้ไปยังไงสามอาชีพท่านทำอาชีพอะไรอาชีพที่อาลันใช้ไปยังไงสี่เจ้าเรียนอะไรมาและเอาอะไรมาสอนเขาสี่อย่างนี้ให้รอดครับพี่น้องทั้งหลายท่านอิหม่ามอามัดเนี่ยถ้าจะบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ห้ามนบีไม่ได้พูดเราก็สามารถจะพูดได้ว่าอิหม่ามอามัดเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดนบีไม่ได้พูดเราจึงพูดไม่ได้แต่ตอนตายเนี่ยไซตอนมานั่งอยู่ที่ข้างศีรษะของท่านและเราเนี่ยเป็นใครเศษเสี้ยวของคนเหล่านี้เตรียมอะไรวางอิบาดะห์ก็สวนรอดซูลท่านมีสิทธิ์จะได้รับอะไรจากอัลลอฮ์บ้างถ้าเรายังดื้ออยู่ในดุนยานี้
กุลอุมมะติมุฮาฟินยิลันมุฮายิบุยาฮิรินอุมมะของนบีได้รับอภัยหมดนอกจากคนทําชั่วและไม่แคร์ใครอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยฉะนั้นพี่น้องครับวะบิสซอดากะติยาซีรุบากียันการบริจาคนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่เหลือให้กับเราในอาคิเราะห์ตรงไหนที่อัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์บอกว่ามาอินดะกุมยัมฟะดุวะมาอินดัลลอฮิบากินสิ่งที่อยู่หน้าที่ท่านนั้นมันก็หมดไปหมดไปหมดไปวะมาอินดัลลอฮิบากินสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นมันคงทนถาวรแต่เราก็ยังหงุดหงิดที่จะทำวะมาดามันมาลุฟียะดิกะฟะวะกะลีลพี่น้องครับตราบใดที่ทรัพย์เนี่ยยังอยู่ในมือของท่านยังปกครองท่านท่านปกครองมันอยู่จะกี่แสนล้านก็ช่างฟะฮุวะกะลีลน้อยนิดนะที่อัลลอฮ์กอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ากุลมาตาอุดดุนยากอลีนมุฮัมมัดบอกกับอุมาของแกความสุขในดุนยานี้เล็กๆน้อยๆเราหมดไปกับการกินอาหารในห้างร้านดังๆ15,000-20,000ยิ้มแย้มแจ่มใสภูมิใจแต่จะหมดไปในเรื่องของการบริจาคทำไมมันหมดยากทำไมมันหมดยากพี่น้องก็เพราะว่าเราไม่รู้เรานึกว่าเราเป็นเจ้าของว่าอัมฟิกูมิมมาญาละกุมมุสตักละฟีนะฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของตัวบทอัลกุรอานเหรอถ้าไม่เชื่อมุตตัดครับถ้าเชื่อทำฟาอิซาตัสซอดดักตะซอรกะซีรันกะมากุนนาในเมื่อท่านบริจาคไปเมื่อไหร่แล้วนั่นมันจะกลายเป็นของมากมายในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นสุดท้ายขอฝากกับพี่น้องทุกคนว่าเราทุกคนต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์และเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องถูกส่งกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์แล้วถ้าการดำเนินชีวิตของเราไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเอาง่ายๆจับธงครั้งสุดท้ายกะลีมะห์จะมาหาเราไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะมาไหมในเมื่อดีๆไม่ขอรับเรื่องราวของศาสนาไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นและตอนไฟธาตุแตกต่อให้คนอะลิม100คนผัดกันสอนกะลีมะห์ท่านก็จะสั่นหน้าเพราะตอนดีๆฉันไม่รับและตอนไฟธาตุแตกท่านจะรับหรือไม่อะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์